กดเรคคอร์ดแล้วแต่ฝั่งนั้นไม่มีเสียงไงแปลกจังผมไม่รู้เหมือนกันปกติมันต้องมีเสียงฮะลองดูหน้าซูมนิดหนึ่งกดอีกนิดหนึ่งกดแล้วกดอีกโอเคมีละเอาเริ่มเลยครับครับก็เมื่อวานจบที่ curvature tensor Riemann curvature tensor วันนี้ก็จะมาต่อกันในส่วนที่เป็นสมการสนามไอน์สไตน์แล้วก็โซลูชันของสมการสนามเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะเจอโซลูชัน2แบบแล้วก็ตอนทิวทอเรียลน่าจะมีให้หาทำโอเคเรารู้ว่า GR เนี่ยมันบอกว่าความโน้มถ่วงคือเรขาคณิตคือความโค้งของการอากาศใช่ไหมในความโค้งที่ว่านี้ก็คือเกิดมาจากแหล่งมวลกับพลังงานซึ่งจริงๆจาก SR หรือว่าที่ผ่านมาเรารู้แล้วเนี่ยว่ามวลพลังงานรวมถึงโมเมนตัมด้วยเนี่ยมันสามารถเขียนรวมอยู่ในเทนเซอร์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า Energy Momentum Tensor นะครับวันนี้หัวข้อตอนนี้จะเป็นโทษครับสมการสนามไอน์สไตน์นะครับทบทวนนิดนึง energy momentum tensor เนี่ยรูปแบบที่เรามักจะเจอกันเวลาเรียน GR คือจะเป็นรูปแบบของ energy momentum tensor ที่เรียกว่า perfect fluid เนาะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ rho บวก p คูณกับ for velocity แล้วก็บวกกับ pเอต้าแบบนี้ P กับ Rho คือความดันแล้วก็ความหนาแน่นเนาะคราวนี้พออันนี้คือใน flat space ถูกไหมเพราะว่า matrix ตรงนี้เป็นเอต้าเป็น flat space วิธีทำให้มันกลายเป็น curve space ก็คือโทษนะฮะวิธีจัดการให้มันเป็นเคิร์ฟสเปซก็เปลี่ยนมันซะขนาดมาถึงยังไงพี่อย่างนี้หรอก็รีเพลซด้วยgeneral matrix แบบนี้แทนทำไม matrix tensor กฎการอนุรักษ์พลังงานจากเดิมที่เราเคยมีแบบนี้เท่ากับ0ใช่ป่ะเราก็จะใช้นิยามของ derivative ที่คุยกันเมื่อวานเป็น covariance หรือจะมานั่งนี้ก็ได้ครับผมไม่มีปัญหา covariance derivative ของ TAB หรือ T mu nu เท่ากับ0โอเคเนาะอันนี้คือฝั่งพลังงานนะครับคราวนี้เราอยากจะฟอร์มูลเลตสมการที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความโค้งของการอวกาศกับพลังงานใช่ไหมไอเดียก็คือเรารู้แล้วว่าพลังงานเนี่ยฝั่งที่เป็นพลังงานเป็นเทนเซอร์แรงสองใช่ไหมเราต้องนิยามเทนเซอร์แรงสองอีกตัวหนึ่งซึ่งนิยามความโค้งของการอวกาศซึ่งผมก็จะดูโพยนะครับเพราะผมจำไม่ได้เมื่อวานเรารู้จักตัวรีมานตัวนี้อินเด็กซ์สามตัวสี่ตัวโทษที B C D ถ้าผมเขียนแบบนี้ที่ไม่พอแน E เป็น dummy index ภาพมันตัดไปอีกแล้วใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมวิธีนิยาม tensor rank 2ซึ่งเป็น curvature tensor อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะนิยามโดยใช้ contraction ของ Riemann tensor
remand เราจะได้ tensor length 2หน้าตาแบบนี้ definition มันคือทำ contraction ของ index ตัวที่1กับตัวที่3ถูกไหมก็คือในสมการด้านบนตรงนี้ทั้งหมดเซต C ให้เท่ากับ A โอเคเนาะแล้วเราเรียกเทนเซอร์ตัวใหม่นี้ว่าริชี่ริชี่เทนเซอร์เพราะเราจะเห็นได้ว่าไอ้ curvature tensor length 02อันนี้เนี่ยมันก็นิยามผ่าน Riemann tensor เนาะโดยที่มันเป็นเวอร์ชันที่เอา Riemann มา contract index ตัวที่1กับตัวที่กับตัวที่3เออโอเคคราวนี้เราอาจจะคิดว่าโอเคงั้นเราได้แล้วสมการสนามเรามี curvature tensor ที่เป็น length 02แล้วเราอาจจะลองฟอร์มูลเลตสมการสนามหน้าตาแบบนี้เท่ากับค่าคงที่สักตัวหนึ่งคูณอยู่กับเอ็นจิมดัมเทนเซอร์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้เหมือนสายมันจะมีปัญหาแต่มันหนักแล้วมันพยายามดึงลงแบบนี้โดยที่แคปป้าเป็นค่าคงที่ตัวนึงโอเคเนาะซึ่งเราจะพบว่ามันไม่ใช่ถ้าใครเรียน GR ไปแล้วก็รู้ว่านี่ไม่ใช่สมการสนามเนาะสาเหตุที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรอย่างนึงคือถ้าเราทำ coordinate derivative อัดเข้าไปทั้งสมการเนี่ยฝั่งขวามือมันเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะว่าเรามีกฎอนุรักษ์พลังงานด้วยนี่อยู่แล้วแต่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดอันนี้จะเป็นจริงเนี่ยแปลว่า covariant derivative ต้องเท่ากับศูนย์ด้วยใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยมันไม่จริงเสมอมันอาจจะมีเรขาคณิตบางอย่างที่ covariant derivative ของ Ricci tensor เป็นศูนย์จริงแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้เสมอไปเนาะจริงๆแล้วอันนี้จะนำไปสู่การบ้านข้อแรกของวันนี้ด้วยก็คือผมจะให้พิสูจน์ว่าจริงๆแล้ว covariant derivative ของ Ricci tensor เนี่ยมันคือ covariant derivative ของ Ricci scalar แล้วก็หาร2ผมลืมผมยังไม่ได้นิยาม Ricci scalar Ricci scalar คือคอนแทรคของ Ricci tensor ทีเดี๋ยวนี้อาจจะให้ทำตอนทิวทอเรียลเนาะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่ามีเวลาไหมโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูสมการสนามแบบผิดๆที่เราเขียนขึ้นมาตอนแรกจริงๆฟอร์มที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นฟอร์มที่ไอน์สไตน์ลองเป็นอันแรกๆที่พยายามจะฟอร์มูเลตสมการแต่ว่ามันยังให้อะไรที่มันไม่ถูกอยู่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะดูว่าทำไมสมการที่เขียนอยู่ข้างบนตรงนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ก็คือว่าผมจะลองจัดสมการตรงเครื่องหมายถูกเนี่ยแล้วคูณ GAB เข้าไปทั้งสองฝั่งสมการฝั่งซ้ายมือผมจะได้ Ricci scalar เท่ากับ kappa tab แล้วก็ผมใช้ index ผิดซึ่งผมจะนิยามปริมาณนี้ contraction ของ energy dump tensor ว่าเป็น trace ตัว t ธรรมดาไม่มี index โอเคนะเพราะฉะนั้นจากสมการตรงนี้ผมรู้ว่า r เท่ากับ kappa t
R แบบไม่มี index แล้วก็ T แบบไม่มี index โอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูไอ้ตัวเงื่อนไขที่เราตอนแรกเราต้องการเราบอกว่าเราต้องการถ้าเกิดสมการสนามเมื่อกี้จะถูกเนี่ยเราต้องการให้ RAB ตรงนี้เท่ากับ0ใช่ไหมแล้วผมบอกว่าจริงๆแล้วปริมาณนี้มันมีค่าเท่ากับ1.2 covariance derivative ของ R อันนี้เดี๋ยวมันมีวิธีพิสูจน์อยู่เดี๋ยวถ้าทิวทอเรียลมีเวลาจะให้ลองทำแต่ถ้าสมมติใช้ความสัมพันธ์นี้ไปก่อนเนี่ยผมจะรู้ว่าผมจะได้ว่า b แล้วคูณ t ถูกไหมผมแทนค่าR ด้วยแคปปา T ลงไปเฉยๆแคปปาเป็นค่าคงที่นะผมดึงออกมาจาก derivative ได้ใช่ป่ะแปลว่าอะไรแปลว่ามัน imply ว่า1ส่วน2แคปปา dt ต้องเป็น0ถ้าสมการสีฟ้าๆตรงนี้จะเป็นสมการสนามจริงๆโอเคเนาะซึ่งมันไม่ make sense อย่างแรงเพราะว่าเรารู้ว่าในอวกาศใน space ทั้งหมดเนี่ยพลังงานโมเมนตัมสสารเนี่ยมันไม่ได้เป็นค่าคงที่ถูกป่ะถ้าเกิดอันนี้เป็น0แปลว่า t เป็นค่าคงที่ใช่มั้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คือในการอวกาศใน space time ทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งบริเวณที่มีพลังงานมีสสารกับบริเวณที่เป็น empty space เพราะฉะนั้นโอเคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องการจะสื่อว่าสมการหน้าตาเนี้ยยังไม่ใช่โอเคเนาะคราวนี้เราก็ลองเขียนสมการสนามเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งผมเกิดไปสปอยคำตอบซะแล้วนะครับแคปปา TAB ไอเทอมเนี้ยที่ใส่เข้ามาเนี่ยไม่ได้ใส่เข้ามาแบบมั่วๆเนาะเราใส่เข้ามาเพื่อต้องการให้อะไรผมถ้าผมจะทำแบบเดิมผมก็ใส่ covariance derivative ของ RAB เข้าไปซึ่งเทอมนี้คือผมลืมเขียนนี้ด้วยแล้วเราจะพบว่าถ้าเราเทคโคเวอเรนซ์เดอริทีฟเข้าไปทั้งตลอดทั้งสมการตรงนี้เนี่ยเทอมทางซ้ายมือมันจะกลายเป็น0พอดีคือเหมือนกับว่าเราพยายามมองหาว่าคอมบิเนชันแบบไหนที่พอเราเทคเดอริทีฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันให้ค่าเป็น0เราจะได้ว่าฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาโอเคเนาะผมก็จะดูเทอมนี้ลบ1ส่วน2 GAB ใช่อันนี้คือฝั่งอันนี้คือตอนที่ผมดูเทอมนี้แล้วใช่ป่ะ covariance derivative มันดิฟทะลุเข้ามาได้หมดถูกไหมเพราะเรามีไอ้เนี่ย matrix compatibility อยู่จากตรงนี้ผมได้1ส่วน2 GAB ตรงนี้ก็จะดึง index ของ covariance ลงเนาะกลายเป็น BR ใช่ป่ะก็จะเห็นว่าเทอมที่มันปรากฏออกมาตรงนี้กับเทอมตรงนี้มันเท่ากันพอดีเพราะนั้นแปลว่าถ้าผมทำ covariance derivative ของฝั่งซ้ายมือสมการสนามผมได้0อย่างที่ผมต้องการแล้วเราก็จะนิยามหรือว่าเรียก expressionตัวนี้ว่าเป็นเทนเซอร์อีกตัวหนึ่งคือไอสไตน์เทนเซอร์โอเคเพราะฉะนั้นสมการสนามไอสไตน์หน้าตาสุดท้ายก็จะเป็น GAB เท่ากับแคปปา
โอเคไหมเราได้สมการสนามซึ่งเป็น tensor rank 02ที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเลขาคณิตของ space time กับโมเมนตัมพลังงานแล้วก็มวลโอเคนะครับแล้วเราก็พบอีกว่า covariant derivative ของ GAB เป็น0ตามที่เราต้องการเลยเพราะเราดีไซน์มันมาแบบนั้นโอเคเนาะคราวนี้เพื่อจะดีเทอร์มินหรือว่าดูว่าไอตัวแคปปาตัวนี้เนี่ยค่าคงที่ตัวนี้คืออะไรเนี่ยเราจะต้องพิจารณาสมการสนามในลิมิตที่เรียกว่านิวตันเนียนลิมิตคือเรารู้ว่าทฤษฎีอันนี้ทฤษฎีความโน้มถ่วงแบบใหม่เนี่ยในลิมิตบางอย่างมันควรจะลดรูปไปหาความโน้มถ่วงแบบนิวตันใช่ไหมเราจะใช้ไอเดียตรงนี้เนี่ยในการหาว่าไอแคปปาตัวนี้ควรจะเป็นค่าคงที่อะไรนี่แหละโอเคเนาะเราก็จะพิจารณาสิ่งที่เรียกว่านิวตันเนียนลิมิตถ้าเราจำได้ในเวอร์ชันของนิวตันเนี่ยเราสามารถเขียนสมการนิวตันในรูปของ gravitational potential ได้หน้าตามันจะเป็นอะไรแบบนี้ไฟคือ gravitational potential หรือก็คือความเร่งเนี่ยจะเท่ากับลบ gradient ของไฟอันนี้คือเวอร์ชันของนิวตันโอเคเนาะต่อไปเราจะพิจารณาว่าแล้วสมการ AGR เนี่ยในลิมิตแบบไหนที่มันลดรูปไปเป็นสมการนิวตันได้โอเคเราจะใช้พิจารณาสมการสนามผมเขียนย่อเนาะไอน์สไตน์ฟิลด์อีควอชันเนาะในสิ่งที่เรียกว่าวีคฟิลด์ลิมิตเรามีแอสซัมชันหรือว่ามีข้อกำหนดอยู่3อย่างในการพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าวีคฟิลด์ลิมิตอันที่1คือเราจะพิจารณาว่าการเคลื่อนที่ใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเร็วมันน้อยกว่าความเร็วแสงมากๆคือเราพยายามจะลดรูปจาก relativistic limit กลับเข้าไปสู่ Newtonian limit 2ความโน้มถ่วงอ่อนมากหมายถึงว่า weak มากๆจนเราสามารถเขียน matrix tensor ของเราเนี่ยให้อยู่รูปของเหมือนกับเป็น flat matrix แล้วถูกรบกวนด้วย perturbation เล็กๆ eta ตัวนี้ก็คือ Minkowski matrix ที่เราเรียนกันมาก่อนหน้าใช่ป่ะสมการที่2บอกกับเราว่าเรากำลังพิจารณาว่าเหมือนกับ space time มันเป็นผืนแผ่นเรียบๆแต่ว่ามันมีคลื่นลบไม่ใช่คลื่นลบกวนเหมือนว่ามันมีบัมนิดๆเกิดขึ้นโดยอธิบายด้วยเทอม HAB ที่เขียนนะแล้วก็อันที่3ก็คือเราจะดูในเคสที่ space time มัน static นั่นหมายความว่า GAB เนี่ยมัน time independent ก็คือ space time เราไม่มี dynamic ไม่เปลี่ยนไปตามเวลาโอเคเนาะอันนี้คือ limit weak field limit ที่เราจะพิจารณากันว่าโอเคภายใต้เงื่อนไข1 2 3เนี่ยGR ที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันพอจะเปรียบเทียบกับ2สมการตัวนี้ยังไงเราก็จะเริ่มจากเราพิจารณาสมการ geodesic ซึ่งเป็นสมการการเคลื่อนที่ของอนุภาคใน GR เนาะฟอร์มโดยทั่วไปของสมการ geodesic จะเป็นแบบนี้
dxb d tau dxc d tau เท่ากับ0สมการจุลิศิษย์ในกรณีที่เคอร์เวเจอร์ไม่มีหรือว่าคอนิคคริสโตเฟลซิมโบลเป็น0เนี่ยเราก็จะได้สมการความเร่งเท่ากับ0ซึ่งมันคือสมการบรรยายเส้นตรงถูกไหมเราจะได้สมการที่หน้าตาเป็นคล้ายๆกับ x ดับเบิลดอทa เท่ากับ0ถ้าแกมมาตรงนี้เป็น0เนาะใช่ป่ะซึ่งอันนี้จริงๆมันคือสมการที่บอกกับเราว่าความเร่งเท่ากับ0ใช่มั้ยอินทิเกรตสมการนี้ก็ได้สมการเส้นตรงแต่ว่าโอเคในที่นี้เราจะพิจารณาว่าไอ้สมการจุลศิษย์หน้าตามันจะเปลี่ยนไปยังไงเวลาเราพิจารณาเงื่อนไข1 2 3เงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขที่1ที่บอกว่าความเร็วน้อยกว่าความเร็วแสงมากๆเนี่ยมันอิมพลายว่าถ้าเราพิจารณาเทอมอะไรแบบนี้นั่นแปลว่าส่วนที่เป็น movement ใน spatial direction เนี่ยมันจะน้อยกว่าถ้าจะให้ผมเขียนยูนิตกลับไปก็คือตรงนี้จะเป็น c แล้วก็ x 0ก็จะเป็นเวลาเราก็จะเห็นว่าถ้าดูเฉพาะไอ้เทอมเนี้ยเทอม derivative 1รอบเนี่ยเราสามารถละทิ้งความเร็วใน space ทิ้งไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สมการจุลศิษย์เราจะลดรูปไปเล็กน้อยนะครับหน้าตาสุดท้ายมันจะเป็นd ทาวกำลัง2บวก a 0 0แบบนี้โอเคผมอาจจะเขียนเร็วไปหน่อยถ้าสมมุติว่าผมดูเทอม a b c d x b d x c d ทาวใช่ไหม b กับ c เป็นอินเด็กซ์ที่มันดัมมี่อินเด็กซ์แปลว่ามันโดนซ้ำมันมี summation อยู่ใช่ไหมแปลว่าจริงๆแล้ว expression ที่กำลังเขียนอยู่ตอนนี้มันเท่ากับ a 0 0 dx 0 d tau dx 0 d tau บวกกับ เราก็บวกกันไปเรื่อยๆจน index 2ตัวนี้มันรันจนครบเจอกันทุกตัวแต่เราบอกว่าเทอมนี้ใหญ่สุดเราทิ้งเทอมอื่นไปเลยเทอมที่มันคูณกับ space คูณกับความเร็วในเชิง spatial หรือว่าเชิง space เนี่ยเราทิ้งไปได้ทำให้สุดท้ายสมการจุลศิษย์ผมมันเหลือแค่หน้าตาเป็นแค่กรอบสี่เหลี่ยมสีขาวอันนี้จริงๆถ้าทำไม่ถูกคืออย่างที่ผมบอกมันคุณจะต้องกระจายมาถูกไหมแต่ว่านี้เรารู้อยู่แล้วว่าพอกระจายมาเนี่ยพอคุณเจอเทอมที่มันเป็น dx 1 by d tau หรือ dx 2หรือ dx 3 by d tau เนี่ยคุณละทิ้งไปได้เพราะเทอมนี้ยังไงก็ใหญ่สุดอยู่ดีมี c กำลัง2คูณอยู่โอเคเนาะคราวนี้สมการจุลศิษย์เหลือหน้าตาก็จะลดรูปมานิดนึงเหลือไอ้กรอบสีขาวที่เขียนอยู่ตรงนี้นะครับก็เราจะมาพิจารณาว่าแล้วไอ้คริสคอนเนคชันตัวนี้มันจะซิมพลิฟายหรือว่าจะลดรูปลงได้ไหมก็ทบทวนd บวก0 g 0 d ลบ d ดอก g 0 0 static space time แปลว่าเวลาเมทริกไม่ขึ้นกับเวลาถูกไหมแปลว่า2เทอมแรกเป็น0เพราะว่า2เทอมแรกบิ๊บอยู่กับเวลาใช่ไหมอันนี้คือใช้ assumption ข้อ3ถูกไหมผมไม่ได้ทำอะไรผมกระจาย Christoffel symbol ออกมาแล้วก็แทน component ด้านล่างเป็น0 0เข้าไปแค่นั้นเองแปลว่าไอ้ตัว Christoffel symbol A 0 0เนี่ยมันคือลบ1ส่วน2 g a d dip เทียบ d ของ t
G00 หรือว่า time component ของ matrix ใช่ไหมอันนี้คือเงื่อนไขที่3ใช่ไหมผมเขียนเองผมก็ลืมโอเค3ต่อไปเราจะใช้เงื่อนไขที่2เข้ามาช่วยนะครับเงื่อนไขที่2บอกว่าอะไรบอกว่า GAB เนี่ยมันเท่ากับ Fat Matrix บวกด้วยส่วน Perturbation เล็กๆเนาะเดี๋ยวประมาณช่วง2วันหลังเราจะเจออะไรแบบนี้อยู่ต่ออย่างต่อเนื่องผมคิดว่าเนาะแต่ไอเดียวิธีที่ดูวิธีที่ทำความเข้าใจก็คือมันเหมือนเป็นแบ็กกราวด์ตัวหนึ่งแล้วมันมี perturbation เล็กๆอยู่บนแบ็กกราวด์นั้นอีกทีนึงโอเค GAB เนี่ยมันจะเท่ากับเราเขียนอยู่ในฟอร์มแบบนี้เป็นฟอร์มที่เหมือนกับเรา perturb flat matrix เราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า inverse ของมันเนี่ยจะเท่ากับ eta AB ลบ h ABอันนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์ไซส์อีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ทำนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจจะมีเวลาทำไหมตอนบ่ายนี้เพราะว่าบ่ายนี้น่าจะเน้นไปที่โคดดิ้งซะมากกว่าเนาะเราจะใช้ความสัมพันธ์2แบบนี้มาดูว่าไอตัวคริสโตเฟลซิมโบลเรามันจะกลายเป็นอะไรสิ่งที่ผมทำคือผมก็จะยัดเอเมทริกตรงนี้กลับเข้าไปในสมการด้านบนสุดใช่ไหมแปลว่าa 0 0เท่ากับลบ1ส่วน2 g โทษทีครับแล้วก็คูณกับใช่ป่ะผมไม่ได้ทำแล้วผมเอาสองสมการที่ติ๊กถูกตรงนี้เนี่ยยัดกลับเข้าไปในสมการด้านบนสุด โอเคเนาะก็คูณกระจายแล้วเก็บเฉพาะ leading order ครับเหลือแค่นี้โอเคเนาะเทอมเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงจริงๆเทอมข้างหลังที่เรากำลังดิฟเข้าไปในวงเล็บเนี้ยเทอมเนี้ยยังไงเป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะอีต้าเราเป็นค่าของที่ใช่ไหมแปลว่าด้านหลังจริงๆแล้วมันคือคูณด้วยตัวดิฟของ h 0 0คราวนี้เวลามันเหลือแค่บรรทัดสุดท้ายมันดิฟซิกมาหรือดิฟดีวะดีด็อกครับโอเคอ๋อผมเขียนผิดขอโทษ thank you ครับผมพยายามไม่ใช้พวกมิวนิวซิกมาเพราะว่าเดี๋ยวอ่านไม่ออกแต่ว่าก็ปรากฏว่า ABC ผมก็อ่านไม่ออกอยู่ดีใช่ไหมยังดูดีกว่าพี่เดี๋ยวตอนใกล้จะหมดเวลาพี่มาบอกผมอีกทีก็พอเทอมหลังวงเล็บหลังมันได้ก้อนนี้ออกมาใช่ไหมคูณกับก้อนด้านหน้าเนี่ยแปลว่าไอ้เทอมที่ h มาเจอกับ h ผมทิ้งเพราะมันน้อยจำได้ป่ะว่าเราบอกว่า h ตรงนี้เป็น perturbation น้อยๆใช่ไหมน้อยๆเจอกับน้อยๆมันก็น้อยๆน้อยๆเพราะนั้นผมก็จะเก็บไว้เฉพาะเทอมแรกสุดเทอมที่เป็นอีต้าคูณกับไอ้ก้อนนี้โอเคเอาทุกอย่างยัดกลับเข้าไปในสมการจุลินทรีย์อีกรอบนะครับอันนี้คือ AD dip DH 0 0แล้วก็อีก2เทอมที่เหลือกลายเป็นอันนี้แล้วเทอมนี้คือ DX by D tau DX 0 by D tau เท่าที่มันจริงๆมันซิมพลิฟายได้อีกหน่อยไหมเดี๋ยวนะครับ
โอเคเขียนไว้อย่างนี้ก่อนดีกว่าคราวนี้เราก็จะมาดูสมการจุลินทรีย์กันว่ามันบอกอะไรเราบ้างสมการจุลินทรีย์มันเป็นเวกเตอร์ทำไมเพราะนั้นมี4คอมโพเนนต์คอมโพเนนต์แรกก็จะเป็นเวลา a เป็น0ใช่ป่ะถ้าเวลา a เป็น0หมายความว่าผมเหลือแค่ทำไมวันนี้เอ๊ะกล้องนี้มันดื้อจังเลยการผมเลยหลอนเลยว่ามันจะต้องมันติดหรือไม่ติดที่ a เป็น0เหลือแค่เทอมหน้าถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้า a เป็น0แปลว่าตรงนี้เป็น0ถูกไหมอีต้าเป็น0ใช่ไหม a เป็น0อีต้าเนี่ยมันเป็น diagonal matrix เพราะฉะนั้นมันบังคับโดยอัตโนมัติว่า d dot ก็ต้องเป็น0ด้วยใช่ป่ะไม่งั้นถ้ามันเป็นตัวอื่นเนี่ยอีต้าก็เป็นมันก็จะกลายเป็น0หมดเลยพออีต้าโทษทีครับพอ d dot เป็น0ด้วยแปลว่าดิฟตรงนี้ก็จะเป็นดิฟเทียบ0ใช่ป่ะเป็นดิฟเทียบเวลาซึ่งเราบอกแล้วว่าเมทริกซ์เราสแตติกเพราะฉะนั้นใน time component ของ geodesic equation ก็เราก็จะได้ว่าไอ้นี่เท่ากับ0 second derivative นั่นหมายความว่า dt by d tau คือค่าคงที่โอเคเนาะคราวนี้เมื่อตะกี้เป็น time component ต่อไปดูเป็น spatial component ให้ a เท่ากับ i เนาะ i ก็จะเป็น index ของถ้าสมมติว่าเป็น cartesian ก็ x y z สมการ geodesic เป็นแบบไหนเทอมแรกก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลบกับเศษหนึ่งส่วนสองโอเคอีต้าไอไอแบบนี้ผมลบไอเทอมอีต้าออกไปได้เพราะว่าอีต้าไอไอมันเป็นบวกหนึ่งอยู่แล้วซิกเนเจอร์ที่ผมใช้เป็นลบบวกบวกบวกใช่ป่ะแล้ว II คือเราดูเฉพาะ3อัน3อันล่างเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆผมลบอันนี้ทิ้งไปได้โดยที่ไม่จริงไม่ใช่ลบอะหมายถึงว่าแทนค่าเป็น1ไปแล้วโอเคเนาะเพราะนั้นตรงนี้ผมจัดรูปนิดหน่อยผมจะได้ว่า d square xi by dt square จะเท่ากับ1ส่วน2สังเกตว่าตรงนี้ผมเปลี่ยนจากทาวเป็น t เรียบร้อยแล้วเนาะใช้แฟกเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราสังเกตดูเทอมซ้ายมืออันนี้ก็ไม่ใช่อะไรก็คือเป็นความเร่งธรรมดาใน3มิติถูกไหมมันคืออนุพันธ์ดับ2ของตำแหน่งเทียบกับเวลาจะเท่ากับ1ส่วน2ดิฟ i ที่ของ h 0 0เพราะฉะนั้นถ้าผมเทียบสมการนี้กับ a เท่ากับลบ gradient phi แปลว่า h 0 0ของผมมีค่าเท่ากับลบ2 phi phi ตัวนี้คือ gravitational potential อันที่เขียนให้ดูตอนแรกสุดนี่ผมเทียบกับสมการด้านล่างเมื่อกี้เราสมการจุลินทรีย์เราได้ความเร่งออกมาใช่ไหมแต่ว่าลบเกรเดียนต์ไฟทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับก้อนไอ้ก้อนนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่า space time component 0 เนี่ยมันคือลบของ1บวกกับอ
มันคืออันนี้ใช่ไหม00บวก h 00 eta 00คือลบ1H 0 0ก็คือด้านบนที่เขียนไปตอนนี้เราจะเห็นว่าไอ้ metric tensor ใน component เวลาเนี่ยมัน relate หรือว่ามันสัมพันธ์อยู่กับไอ้ Newton gravitational potential ในลักษณะแบบนี้โอเคน่าจะยังเวลาน่าจะเหลือนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อไว้คุยกันได้โอเคเนาะอันนี้เก็บไว้ก่อนเป็น relation ที่เราหามาได้ใช่ไหมต่อมาเรากลับไปพิจารณาสมการสนามไอน์สไตน์อีกรอบหนึ่งโดยที่ผมจะ contract สมการสนามไอน์สไตน์GABR เท่ากับแคปปาโอเคเนาะผมก็กระจาย inverse matrix เข้าไปเทอมแรกก็จะเป็น Ricci scalar เทอมที่2จะเป็น1ส่วน4 GAB inverse คูณกับ GAB จะได้4แคปปาคูณกับไอตัวนี้โอเคเพราะนั้นจากสมการสนามไอน์สไตน์เรารู้ว่าไอตัว R เนี่ยมีค่าเท่ากับลบแคปปาของเทรสของ energy นั้น momentum tensor นะครับเพราะฉะนั้นครับผมครับนึงนะครับด้านบนทำไมมันเป็น1ส่วน4นะครับจากข้างบนเป็น1ส่วน2บันมาทัดครับผมแทนค่า R ตรงนี้กลับเข้าไปในสมการสนามครับครับบวกกับถูกไหมผมเขียนสมการสนามใหม่นิดนึงผมแทนลิชี่สเกล่าด้วยลบแคปปาทีแทนครับผมหมายถึงบรรทัดที่สองครับพี่ที่มันจะมีเทอมหนึ่งที่เป็น1ส่วน4คูณ4ใช่ไหมครับนี่คือหน้าตาอีกแบบหนึ่งของสมการสนามไอน์สไตน์เนาะจะไม่มีเทอมที่เป็นริชี่สเกล่าแต่ว่าเราจะเขียนอยู่ในหน้าตาที่เป็น energy term tensor แล้วก็ trace ของมันคราวนี้เราจะพิจารณาในนิวตอเนียนลิมิตบรรทัดที่2บรรทัดไหนครับอ๋อขอบคุณมากใช่ครับใช่ครับตรงนี้เป็น2เพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ผมหายตัวนึงต้องไม่หายถูกแล้วดีกว่าใช่โอเคเพราะว่าตรงนี้ก็เหลือ 2R ใช่ไหมลบกันก็เหลือลบ R ขอบคุณครับคราวนี้เราจะมาดูว่าแล้วในไอ้นิวตอเนียนลิมิตเนี่ย energy term tensor มันเป็นแบบไหนถ้าเราพิจารณาไอ้ตัว perfect fluidUA UB บวกกับ P GAB เนาะในนิวตันลิมิตเนี่ยไอตัว TAB เนี่ยมันจะลดรูปไปเป็นenergy term tensor ของ dust particle เนาะเพราะว่าเรา assume ว่าเทอมที่ขึ้นเป็น pressure เทอมที่เป็น pressure
เราละทิ้งได้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้ว pressure มันจะเกิดมาจาก movement ของอนุภาคถูกไหมแล้วในลิมิตนี้ที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยเราถือว่าไอ้ movement พวกนั้นมันละทิ้งได้อืมเราก็จะประมาณว่าในนิวตันลิมิตเนี่ย energy momentum tensor เนี่ยจะเขียนในรูปแบบที่เป็นเขาเรียกเป็น dust particle หรือว่ามันไม่มี pressure เนาะ pressureless คราวนี้เราจะพิจารณาไอ้ dust particle เนี่ยที่อยู่ใน rest frame ครับ rest frame คือ rest frame ก็คือว่าถ้าเราเขียน flow velocity ของอนุภาคเนี่ยมันจะมีเฉพาะ zero component โอเคเนาะจากเงื่อนไขที่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นไทม์ไลน์เวกเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนะผมเขียนอย่างละเอียดป๊าบป๊าบ UA inner product กันก็ได้ตัวนี้ถูกไหมแต่ว่าเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยมีค่าเท่ากับลบหนึ่งแต่เรารู้ว่า velocity ตรงนี้มีแค่ time component ถูกไหมแปลว่าเรามีแค่ component เดียวที่ต้อง worry ก็คือก้อนนี้ใช่ป่ะเพราะมันไม่มี U1 ไม่มี U2 ไม่มี U3 มันมีแต่ U0 โอเคผมก็ย้ายข้างผมเขียนแบบนี้ดีกว่าอีตาสูงสูงเพราะฉะนั้น U0 ก็จะเป็นลบของอีตาสูงสูงลบ1ส่วน2โอเคเนาะเพราะว่าอย่างเหมือนอย่างที่บอกเทอมนี้พิจารณาว่าน้อยนั่นแปลว่าตอนนี้เราเขียน u 0ได้อยู่ในหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนไปดู energy momentum tensor ที่หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมโทษทีครับผม UB UA กับ UB มีแค่ component 0 0เพราะฉะนั้น energy momentum tensor component เดียวที่ไม่เป็น0คืออันนี้ถูกป่ะแล้วโอเคมันก็จะเท่ากับลบโทษทีครับจะเท่ากับโรของ1บวกเซน1ส่วน2 h 0 0กำลัง2โอเคเนาะซึ่งตรงนี้เราก็จะแอบประมาณอีกนิดนึงว่าเนื่องจาก h 0 0เนี่ยมันน้อยมากๆใช่ไหมแปลว่าถ้าเรากระจาย t 0 0เนี่ยมันจะเป็น1ส่วน2 rho h 0 0แล้วก็บวกกับ rho h 0 0กำลัง2ส่วน4ใช่ไหมอันนี้คือกระจายวงเล็บข้างหลัง h 0กำลัง2ตัดทิ้งน้อย h 0 0กับ rho คูณกันก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเรากำลังพิจารณาในกรณีที่เป็น flat space แล้วก็บวก perturbation นิดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมวลหรือว่าสสารที่มันอยู่ใน space time แบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีค่ามากจนทำให้ space time มันโค้งคือเราจะประมาณว่าไอโลตัวเนี้ยก็น้อยไปด้วยเพราะนั้นเทอมที่2เราก็จะทิ้งไปอีกนะครับ t
T00 ก็เลยประมาณได้ว่าเป็นโรธรรมดาตัวหนึ่งโอเคคราวนี้ traceh00 ทำไมแบบนี้เนาะอย่าลืมว่าไอ้ตัว row ตัวนี้เป็นแค่โทษทีครับไอ้ตัว t00 นี้เป็นแค่ row ใช่ไหมโรมาเจอเทอมนี้ผมละทิ้งเหมือน assumption ข้อที่แล้วมันก็จะเหลือแค่โรคูณกับอีต้า00ข้างหน้าเพราะนั้น trace จะมีค่าเท่ากับลบโรโอเคเนาะตอนนี้เราได้ t00 ได้ t ธรรมดาแล้วแปลว่าเราเอาพวกนี้เราเอาพวกนี้ยัดเข้าไปในสมการสนามไอน์สไตน์อันนี้ได้ใช่ป่ะทีตรงนี้รู้แล้วทีใหญ่ธรรมดานี้ก็รู้แล้วเพราะฉะนั้น r 0 0จะเท่ากับแคปปาของผมเขียนก่อน t 0 0ลบ1ส่วน2 g 0 0 t ผมต้องเขียนเบาๆมือหรือยังไงใช่ป่ะ t00 เป็นโร t ตัวนี้เป็นลบโรเบ็ดเสร็จแล้วเราจะได้ว่า r00 มีค่าเท่ากับแคปปาโรส่วน2คือนี่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการพิสูจน์ว่าไอ้ตัวแคปปาตัวนี้มันควรจะมีค่าเป็นค่าคงที่เป็นเท่าไหร่โอเคเนาะตอนนี้สมการสนามของเราเหลือแค่ r00 เท่ากับแคปปาโรส่วน2ใช่ไหมต่อไปอย่างที่เราน่าจะรู้ก็คือเราก็ต้องไปดูว่า r00 ตรงนี้มันเป็นแบบไหนในนิวตันเนียนลิมิต r00 คืออะไร r00 คือRiemann เดี๋ยวนะครับผมเขียนอินเด็กซ์ A0 แบบนี้ถูกไหมนี่คือนิยามจาก Riemann Tensor A อินเด็กซ์ซ้ำกันแปลว่ามันซ้ำกันใช่ป่ะเทอมแรกสุดจะเป็น0000เมื่อ A เป็น0ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ1 2 3อีก3เทอมแรกผมทิ้งเพราะว่าเทอมนี้เป็น0โดยอัตโนมัติถูกไหมเพราะ Riemann Tensor เป็น Anti-symmetric Tensor Index พวกนี้มันซ้ำกันไม่ได้แต่ว่าผมเหลือคำนวณแค่ i0 แบบนี้คราวนี้อันนี้อาจจะต้องไปดูเขาเรียกอะไรดูโน้ตที่เราจดไว้ก่อนหน้านี้เนาะไอตัว Riemann II00 ตรงนี้เนี่ยมันเขียนกระจายออกมาเป็นแบบนี้แต่เป็นความโชคดีของเราที่เราพิจารณาทุกอย่างในนิวตันเนียนลิมิตถูกไหมสเต็ปแรกคือเทอมที่2ตัดไปเพราะว่าดิสเทียบเวลาอย่าลืมว่าตัวไอ้คริสโตเฟลไอ้คอนเนคชันของเราตัวนี้มันไม่ขึ้นกับมันโทษทีครับมันขึ้นอยู่กับอินเวอร์สเมทริกซ์แล้วก็อนุพันธ์ของเมทริกซ์ถูกไหมซึ่งไอ้ทั้งคู่เนี่ยมันไม่ขึ้นกับเวลาทั้งหมดแปลว่าดิสเทียบเวลาเทอม2ผมทิ้งอีกอันหนึ่งคือถ้าเราจินตนาการดูว่าเวลาเรามีคอนเนคชันสองตัวมาเจอกันมันจะมีเราจะเจอเทอมที่มันเป็นเมทริกซ์
คูณกันอยู่ใช่ไหมซึ่งแปลว่าไอ้เทอม2เทอมหลังเนี่ยมันให้เทอมพวกที่เป็น h กำลัง2ออกมาเออเราก็ทิ้งอีกเหลือแค่เทอมแรกเทอมเดียวโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกำลังคิดวิธีเขียนนี้ให้ดีเพราะนั้นผมจะได้ว่ามันคือ i ของ1ส่วน2 gi ผมควรจะเรียกเป็นอินเด็กซ์ดัมมี่ตัวหนึ่ง0วงเล็บสี่เหลี่ยมที่เขียนมาคือเขียน Christoffel symbol i 00ออกมาใช่ป่ะเหมือนเดิมอีกแล้ว2เทอมแรกทิ้งเพราะเป็น0ดิฟเทียบเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ทวนอีกทีนึง r เดี๋ยวนะครับเรากำลังคำนวณอะไรนะ เรากำลังคำนวณ i 0 i 0มันจะเท่ากับ sin 1ส่วน2ติดลบของ dip i gid dip d ทริคก็เหมือนเดิมผมแทนเมทริกซ์เข้าไปด้วย perturbation เมื่อกี้อีต้า ID ลบ HID ตรงนี้คูณนะครับอินเด็กซ์ผมผิดหรือเปล่าอ๋อโอเคถูกแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเทอมนี้ไม่ต้องคิดเพราะว่าดิฟของค่าคงที่เนาะเทอมหลังก็จะเป็นแค่ดิฟของก้อนนี้ก้อนเดียวเพราะฉะนั้นเทอมที่เหลืออยู่ก็จะเป็นเทอมที่ดิฟของไอ้ก้อนเนี้ยไปเจอกับเทอมข้างหน้ามันก็ดิฟอ๋อแต่ไม่เป็นไรจริงๆโทษทีครับผมเขียนไม่ดีไอ้ดิฟอันนอกสุดนี้คือมันคลุมทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเทอมที่เหลืออยู่จริงๆก็จะเหลือแค่ลบเศษ1ส่วน2อีต้า i d ดอกอันนี้เลข2นะครับเหมือนเดิมMinkowski matrix มี i แล้ว i เนี่ยเป็นอินเด็กซ์ที่รันเฉพาะ x y z ใช่ป่ะสปาเชียลเพราะฉะนั้นมันบังคับว่า d ด็อกตรงนี้ก็ต้องเป็น i ตามไปด้วยถูกป่ะมันเป็น diagonal matrix เพราะฉะนั้นทำมาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดแล้วก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ของลาปลาเชียนกำลัง2ของ h 0 0ถูกไหมเพราะว่าถ้าผมเซตให้ d เป็น i ปุ๊บมันจะได้เป็นลบ1ส่วน2ของไม่มีที่เฉพาะดิฟเฉพาะตำแหน่งด้วยกำลัง2ไม่ใช่กำลัง2เท่าที่ครับดิฟ2ทีเออแล้วอาจจะลืมไปแล้วว่าที่เราสีเหลืองๆที่กำลังคำนวณเนี่ยมันคือ r 0 0ถูกไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเรารู้ว่าก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับแคปปาโรซึ่งไอ้ตรงนี้เราได้มาจากตอนที่เราคุยกันเรื่องอินิจิมตัมเทนเซอร์บนเมื่อกี้โอเคเนาะแล้วถ้าจำได้ h 0 0คืออะไร h 0 0คือลบ2ของไฟล์เพราะนั้นไอ้สมการที่เขียนอยู่ตรงนี้เนี่ย
ทั้งหมดมันจะเท่ากับ2คูณกับลาปลาเซียนของไฟล์เนาะถ้าเราเทียบสมการนี้กับสมการนิวตันข้างบนที่เขียนไปด้านบนเราจะรู้ว่าแคปป้าสีฟ้าแล้วใช่ไหมเราจะรู้ว่าแคปป้าจำเป็นต้องมีค่าเท่ากับ8พาย g ที่ทำมายาวๆเนี่ยเพื่อต้องการจะพิสูจน์ว่าแคปป้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ8พาย g เนาะสุดท้ายสมการเหมือนโปรเจคเตอร์ไม่อยากเรียน GR นะครับวันนี้สมการสนามไอสไตน์ก็จะเป็นในยูนิตที่ C เป็น1โอเคเนาะถ้า C ไม่เป็น1มันน่าจะหาร C กำลัง4มั้งใช่ป่ะเลคเชอร์ด้านหลังมันหาร C กำลัง4ป่ะพี่หรือมันเป็นแฟกเตอร์เป็นเท่าไหร่นะจริงๆแล้วอะผมจำไม่ได้ครับ4หรือ2ก็ได้จริง4หรือ2ก็ได้เหรอขึ้นอยู่กับนี่ยัง energy a flow velocity ยังไงอ๋อ4เอาไปว่า เอาไปว่า4เป็น1แล้วกันง่ายกว่าเพราะว่าพอทำจนเสร็จเออเรารู้ว่ามัน8 pi g แต่ว่าอ้าวแล้ว4อ่ะเพราะมันไม่เคยคิดไอ้พวกนี้มาก่อนส่วนมาก4กำลัง4เออผมส่วนใหญ่ผมจะเห็น C กำลังสี่เหมือนกันก็อันนี้คือหน้าตาของสมการสนามไอสไตน์สุดท้ายที่เราจะใช้กันนะเดี๋ยวตอนบ่ายไม่ใช่สิเดี๋ยวหลังเบรกเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าแล้วเราจะแก้สมการตรงนี้ยังไงเนาะแต่ว่าคิดว่าวันนี้เราน่าจะแก้สมการนี้เฉพาะพาร์ทที่เป็นเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องไอสไตน์ฮิวเบิร์ตแอคชั่นนิดนึงเราจะแก้สมการนี้ตรงในกรณีที่ฝั่งขวามือมันเป็น0ก่อนเพราะมันง่ายกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแต่ว่ามีเรื่องแถมให้นิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีไอเดียเรื่องนี้ไปโผล่ตอนวันสุดท้ายของสกูลนะครับตอนที่ฟังเรื่องท้อของวิชาริทเนาะคือมันมีอีกวิธีนึงที่เราจะได้มาซึ่งสมการสนามไอน์สไตน์เนาะก็คือเราจะทำการใช้หลักการเดียวกับที่นอตสอนเมื่อวานก็คือ a least action principle เนาะเราสามารถหาสมการสนามไอซายซึ่งเป็น equation of motion ของลากรังเจียนบางอย่างได้ใช่ไหม action ที่ให้สมการสนามไอซายเราจะเรียกว่า Einstein Hilbert action หน้าตาเป็นแบบนี้รูทลบ g เราเจอกันเมื่อวานแล้วในทิวทอเรียลเนาะว่ามันคือ square root ของ determinant ของ matrix นะครับสาเหตุที่มันติดลบเพราะว่าถ้าเราไปดูใน signature ที่เราใช้เนี่ยที่มันเป็นลบบวกๆเนี่ย determinant มันจะติดลบโดยตัวมันเองเราเลยใส่ลบเข้าไปทีนึงเพื่อจัดการปัญหาเรื่องลบ under square root เนาะอันนี้เป็นรูปแบบของ action ที่จะพอเราทำ vary action ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมเขียนนี่เลยกันจะครึ่งสิเรา vary action ตัวนี้เทียบกับ inverse ของ matrix เราเซตมันเท่ากับ0ใช้ least action principle เนาะเราจะได้สมการสนามอันนี้ออกมาแต่ถ้าผม vary action ตัวนี้ผมจะได้แค่ฝั่งซ้ายมือเนาะเพราะว่าถ้าคุณเห็นใน action ตัวนี้มันจะมีเฉพาะเลขาคณิตเนาะมันก็จะเป็นสมการสนามจาก variational แบบนี้เนี่ยมันนำไปสู่สมการไอสไตน์ที่มีหน้าตาเป็นแค่นี้ก็คิดว่าเดี๋ยวในทอล์คจริงๆผมเตรียมรายละเอียดมาว่ามันแวรี่ยังไงแต่ว่ามันค่อนข้างยาวผมยัดมันทั้งหมดไม่ทันภายใน15นาทีแน่นอนก็เลยคิดว่าน่าจะผมอ้อนงั้นแถมนิดนึงแล้วกันวิธีแวรี่เนาะถ้าเราไปดูตามหนังสือ GR ทั่วๆไปเนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มจากเราจะเขียน
ที่ตัว action ในรูปแบบนี้ก่อนแล้วเราก็จะ vary ตัว s ตัวเนี้ยเทียบกับ g mu new โทษทีครับ g a b เข้าไปทั้ง action ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะมี3พาร์ทที่เราต้องพิจารณาเนาะมันยังกระพริบอยู่ไหมไอ้จอฟ้าๆนี่มันจะมี3เทอมที่เราจะต้องมานั่งไล่ดูว่าแต่ละเทอมเป็นอะไรแล้วเอาทุกอย่างมารวมกันเราจะได้สมการสนามถ้าใครอยากเห็นว่ามันทำยังไงเดี๋ยวมาดูทิวทอเรียลคิดว่าเวลาไม่น่าทันอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจเงี้ยเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูมาคุยกันได้เนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงจริงๆเป็นวิธีมาตรฐานด้วยซ้ำในการที่เราจะได้มาขึ้นสมการสนามไอน์สไตน์เนาะแล้วต่อไปเวลาเราไปเจอพวกทฤษฎีอะไรที่มันแฟนซีแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะเริ่มจากเขียนลากรังเจียนเดนซิตี้ขึ้นมาให้ได้แล้วก็ยัดเข้าไปในแอคชั่นแบบนี้แล้วก็แวรี่มันผมอธิบายเพิ่มนิดเดียวสุดท้ายนะครับก็คือว่าสาเหตุที่ตรงนี้มันเป็นเคอร์เวเจอร์สเกล่าเพราะว่าที่แอคชั่นเนี่ยมันเป็นปริมาณที่เป็นสเกล่าเนาะเพราะนั้นเราต้องการอะไรที่มันเป็นสเกล่าด้วยเช่นกันในฝั่งขวามือแล้วสเกล่าตัวที่ง่ายที่สุดที่บรรยายถึงความโค้งของการอวกาศที่เรารู้จักตอนนี้ก็คือตัวริชชี่สเกล่าตัว R ตัวนี้เข้าใจว่าในพวก modified gravity ไอ้ action มันจะไม่ใช่แบบ simple form แค่นี้มันจะมีเทอมอะไรที่บวกเข้าไปได้อีกนะซึ่งนั้นก็จะเป็นรายละเอียดผมไม่แน่ใจว่าวันสุดท้ายจะมี mention พวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้พูดไว้ให้รู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้ก็คิดว่าพาร์ทนี้น่าจะจบครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเบรกกันเสร็จกลับมาก็จะพูดเรื่องหลุมดำชวาชิลโซลูชันครับมีเวลาน่าจะมีเวลาถามตอบอีกพอสมควรใครมีคำถามอะไรไหมครับทั้งออนไซต์ออนไลน์หรือว่าพี่ๆเลคเชอเรอร์มีอะไรจะเสริมไหมครับมีใครถามอะไรไหมครับถาม2หน้าก่อนหน้าสุดท้ายขึ้นไปอีกนิดนึงถามในบรรทัดสุดท้ายไอ้ตรง2เทอมที่มันตัดกันแกมมาแกมมาลบแกมมาแกมมาเนี่ยมันเพราะว่ามันซิมเมทริกใช่ไหมไม่พี่มันตัดกันเพราะว่าผมดูไอ้ weak field limit แล้วคราวนี้ถ้าพี่ดูไอ้แกมมาเนี่ยพี่มันจะเจอเทอมที่เป็น h กำลัง2ขึ้นไปอ่ะOkay. หมายถึงว่า perturbation กำลัง2ขึ้นไปก็เลยทิ้งไปเลยก็คือมีแต่ h กำลัง2ใช่ๆส่วนไอ้เทอมนี้ก็หายไปเพราะสแตติกซึ่งก็คือต้องเดี๋ยวนะต้องเขียนออกมาเท่านั้นใช่ไหมหมายถึงว่ามีวิธีมองไงว่ามีแต่เทอม h กำลัง2คือจริงๆจริงๆจะลองเขียนมาสักครั้งนึงก็ได้แล้วจะเจอว่ามันจะมีแต่เทอมที่มันเป็นไอ้ตัว h กำลัง2เราเลยตัดมันทิ้งที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าแกมมามันเป็นออเดอร์1แล้วมันไม่มีออเดอร์0ที่มันไม่มีออเดอร์0เพราะว่ามันทำบนแฟลตสเปซมันเพอร์เทอร์บนแฟลตสเปซหมายถึงว่าไม่ได้มีแบ็คกราวด์อะไรมันจะเป็น g invert คูณกับดิฟของ g อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอตัวที่ถูกดิฟอ่ะมันต้องเป็นตัว h เท่านั้นมีคำถามหนึ่งแต่ว่าคิดว่าจริงๆก็ผมยืนนะผมเมื่อยก็คือขึ้นไปหนึ่งหน้าโอเคประมาณนี้ที่บอกว่าเนี่ยก่อนที่จะถึงบรรทัดสุดท้ายอ่ะเราก็บอกว่าเทอมที่เป็น low s 0 0เนี่ย มันให้เป็นศูนย์เพราะว่า low มันน้อยใช่ไหมใช่ใช่เราว่าก็คือเรากำลังเพิร์ทเทอร์บล็อก vacuum solution ใช่ใช่เพราะว่า background เราเป็นเหมือนกับเราดูว่ามันเป็นแฟลตแล้วมันเพิร์ทเทอร์บได้ส่วนน้อยเราก็เลยคิดว่าโรมันก็น่าจะน้อยไปด้วยนี่คืออาร์กิวเมนต์ที่หนังสือที่มันที่เขาใช้มาโอเคครับเมื่อกี้ก่อนจะเข้าหมายถึงว่าก่อนจะเริ่มสอนมีคำถามหนึ่งที่ถามเรื่องจิโอเดซิก
เราอยากจะคุยตอนนี้ไหมเผื่อมีเผื่อน็อตรู้หรือว่าพี่ชันกิตหรือว่าพี่คำตอบมีน็อตถามมาว่าถามมาว่าถ้าเราดูที่อีควอเตอร์อ่ะพี่แล้วเราทำพาราเรลทรานสปอร์ตแค่เฉพาะบนอีควอเตอร์อ่ะไอ้แทนเจนเวกเตอร์ที่มันหมุนไปรอบๆไอ้อีควอเตอร์แล้วอ่ะมันจะยังเราจะยังเห็นความแตกต่างของเวกเตอร์ไหมเวลาเอามาเทียบกันหรือว่าคำถามนี้มัน valid ไหมผมไม่แน่ใจว่าในส่วนที่เป็นการที่เราจะนิยามเป็นรีมานเทนเซอร์มันทำแบบนี้ได้ไหมรีมานเทนเซอร์นี่มันจะไม่ต้องอินฟินิตีซิมอลนะก็คือเราพาราเรลทรานสฟอร์ตเวกเตอร์แต่ว่ามันต้องชิงวงที่มันหมุนนะไปเล็กมากๆด้วยแล้วมันก็จะไม่กลับมาที่เดิมครับคือต้องเป็นส่วนเล็กๆอย่างนี้เหรอครับต้องเป็นส่วนอินฟินิติซิมอลครับก็คือถ้าเกิดอีควอเตอร์กว้างๆนี่ถ้าให้อีควอเตอร์ผมคิดว่าเวกเตอร์น่าจะกลับมาที่เดิมนะถ้าเป็นอีควอเตอร์เพราะว่าภาพในหัวผมมันก็กลับมาที่เดิมแต่ว่าการนิยามความโค้งอ่ะของเคิร์ฟสเปซเนี่ยมันต้องอินฟินิติซิมอลใช่เพราะว่ามันเหมือนกับมันจะเปรียบเทียบได้ไงว่าอะไรโค้งกว่ากันสมมติว่ามันกับนอร์มัลไลเซชันชนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าไม่กลับนะครับอะไรโค้งกว่ากันก็จะเปรียบเทียบกันได้อย่างพวกไดเวอร์เจนต์ก็เหมือนกันไดเวอร์เจนต์ก็คือเวกเตอร์แผ่จากจุดที่มีกาวเซียนเซอร์เฟซที่มันอินฟินิติซิมอลฮัลโหลได้ยินไหมพี่โลเคอลตรงนั้นใช่ที่จุดนั้นโค้งเทียบกับพื้นผิวอื่นเดี๋ยวผมเสริมนิดหนึ่งจริงๆมันเป็นความซับซ้อนของ GR นิดหนึ่งครับก็คือจริงๆ Curvature เนี่ยมันนิยามที่จุดแต่ประเด็นคือถ้าเราพิจารณาที่จุดๆเดียวเนี่ยยังไงมันก็จะแฟตถ้าจุดมันเล็กพอใช่ไหมเพราะว่าเรามี locally แฟตแต่ในแง่นี้ของไอ้ Riemann Curvature เนี่ยมันเป็นที่จุดจริงๆแต่ว่ามันเทียบกับจุดใกล้ๆของมันนิดนึงนะครับว่าอ๋อจุดนี้เทียบกับจุดข้างๆในความหมายมันนะเพราะว่าเราทำเคิร์ฟรอบเนี่ยหมายถึงเราไอเส้นโค้งรอบจุดเนี่ยเป็นเส้นโค้งเล็กๆอะไรประมาณนั้นก็คืออีวาลูเอทที่จุดนี้อย่างที่น็อตบอกอะเวลาเราทำพาราเรลทรานสปอร์ตไปใช่ไหมมันเทียบกับจุดเริ่มต้นก็คือจุด x หนึ่งใช่ไหมในโน้ตของน็อตนั่นแหละแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมอะไรเงี้ยก็คือไอ้วงรอบนี้ต้องเป็นวงเล็กๆในแง่ของไอ้วงรอบของสเฟียร์ที่เป็นเส้นวงกลมใหญ่อันนั้นเป็นจิโอเดซิกอยู่แล้วครับมันเป็นจิโอเดซิกเพราะฉะนั้นมันจะไม่เปลี่ยนมันเป็นพาราเรลทรานสปอร์ตเวกเตอร์คือไอ้จิโอเดซิกเนี่ยสมมติว่าเรามีลูกศรอันหนึ่งอ่ะแล้วก็มันวิ่งไปแล้วก็ลูกศรนั้นยังชี้ในทิศทางเดิมอ่ะก็คือเป็นเทนเจนต์สเปซนะแล้วก็จะพูดผิดเป็นเทนเจนต์เวกเตอร์แล้วก็ชี้ไปสนามก็จะเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเกิดว่าลูกศรเนี้ยไม่ได้ชี้ไปเส้นทางเดิมก็คือเทนเจนต์สเปซแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะเป็นเส้นโค้งเพราะเทนเจนต์สเปซก็จะเป็นเส้นสัมผัสอันนั้นก็จะเป็นเส้นโค้งซึ่งก็จะไม่ซึ่งก็เทนเจนต์เวกเตอร์แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ใช่พาราเรลทรานสปอร์ตแต่ถ้าพาราเรลทรานสปอร์ตของเทนเจนต์เวกเตอร์คือเทนเจนต์เวกเตอร์วิ่งไปตามเส้นวิ่งไปในทิศที่เทนเจนต์เวกเตอร์เป็นตัวเดิมมันก็จะเป็นเส้นตรงเหมือนลูกศรที่วิ่งออกไปตามหัวลูกศรที่วิ่งไปเส้นเดิมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เทนเจนต์เวกเตอร์ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่อยู่บนเส้นน่ะเวลามันวิ่งไปอ่ะใช่มั้ยมันก็เป็นทิศเดิมจริงแต่ว่าตัวนั้นน่ะมันสามารถตั้งฉากกับเส้นที่มันไม่ใช่ทํามุมกับเส้นที่มันเคลื่อนที่ไปได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าในกรณีของโลกที่ว่าเนี่ยก็คือสมมติว่าเราเส้นที่มันอยู่ในแนวอะไรอะแนวลองจิจูดเนาะแล้วก็วิ่งไปตามไอ้วงกลมใหญ่อะนะฮะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เทนเจนต์เวกเตอร์แต่ว่าเป็นเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากแล้วก็วิ่งไปโดยที่ยังรักษาทิศของเวกเตอร์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อฮะก็คือต้องเป็นเวกเตอร์ตัวเดิมครับครับแต่ถ้าเป็นเส้นตรงก็ต้องเป็นเทนเจนต์เวกเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพาราเรลทรานสฟอร์ตก็เวกเตอร์นั้นก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่แต่ที่ฟอร์วนกลับมาถ้าผ
ผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเคิร์ฟสเปซนะพวกวงใหญ่อะนะมันเป็นเหมือนกับเป็นมันอาจจะเป็นเคสเฉพาะของเส้นนั้นของผิวนั้นอะที่ทำให้มันเป็นเวกเตอร์ตัวเดิมอยู่ครับขอบคุณครับอากาเหมือนจะพูดอะไรใช่ไหมครับใช่ผมจะบอกว่าบางทีมันเปลี่ยนนะบางทีมันเปลี่ยนนะมันดูมันใช้จินตนาการเราไม่ได้มันต้องนั่งคำนวณอาจจะมีฮัลโหลได้ยินไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับกล้าพูดได้เลยครับผมจะบอกว่าบางทีมันเปลี่ยนนะบางทีมันนึกภาพในหัวเอาไม่ได้นะมันต้องเปลี่ยนไหนนะกล้าทวนนิดนึงครับครับอะไรนะครับกล้าทวนนิดนึงว่าอะไรเปลี่ยนยังไงประเด็นไหนเวลาเวกเตอร์ทำพาราเรลทรานสปอร์ตเนี่ยมันถ้ามันพาราเรลทรานสปอร์ตจริงๆเนี่ยโอเคมันจะเป็นมันจะเป็นศูนย์เนาะไอ้ดิฟของการเปลี่ยนแปลงไออะไรนะดิฟของตัวเวกเตอร์เทียบกับทิศหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ก็จริงแต่ว่าเวลาเราเคลื่อนเยอะๆแบบนั้นน่ะมันไม่แน่มันอาจจะเปลี่ยนได้ต้องนั่งคำนวณหมายถึงทิศของเวกเตอร์นะครับฮัลโหลหมายถึงว่าต้องคำนวณจริงๆใช่ไหมต้องคำนวณจริงๆคือบางทีเราพูดอย่างนี้ไม่ได้เท่าไหร่คือเวลาเล็กๆมันเปลี่ยนคือจริงอยู่ว่าเคอร์เวเจอร์เทนเซอร์ในเวลาเรานิยามเนี่ยมันเป็นปริมาณโลคอลเนาะเรานิยามที่จุดแต่ว่าเวลาเราเลื่อนเวกเตอร์แบบเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์ของแต่ละจุดมันค่อนข้างจะคอมพลีเคทนิดนึงคิดว่าพี่ชันผมเข้าใจแล้วก็คือว่าไอ้เวลาดิฟเป็นศูนย์ก็จริงเนี่ยก็คือมันเป็นโลคอลนะแต่พอเราดิฟแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆอ่ะเราก็เอาจุดสุดท้ายมาเทียบกับจุดตั้งต้นนะที่มันมีเอฟเฟกต์จากการที่มันเคลื่อนที่สะสมแต่ละจุดแต่ละจุดจะเป็นไฟไนท์อ่ะมันก็จะไม่กลับมาที่เดิมได้แต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่าตรงที่มันเลื่อนแบบอินฟินิติซิมอลเนี่ยเราก็ดีไฟว่าเป็นเวกเตอร์ที่เหมือนกับสปินน่ะมีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งก็เคลื่อนที่ไปใช่ไหมแล้วก็สปินก็เหมือนเดิมอ่ะแต่พอมันเคลื่อนที่แล้วก็ถ้าเทียบกับจุดตั้งต้นกับจุดสุดท้ายที่มันไปไกลมากๆแล้วอ่ะมันก็จะไม่แน่วนกลับมาที่จุดเดิมก็จะไม่ก็จะเป็นคนละเวกเตอร์กันครับคือถ้าอย่างอีควอเตอร์เนี่ยมันอาจจะมีซิมเมทรีเฉพาะของมันที่ทำให้มันไม่เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าต้องคำนวณดูบอกไม่ได้เนาะมันมีเหมือนกันมันมีเหมือนกันแต่โดยปกติผมเห็นต่างครับจะเปลี่ยนมีคนเห็นต่างประเด็นนี้ผมเห็นต่างครับผมคิดว่าจีโอเดซิกเนี่ยไอเส้นวงกลมใหญ่เนี่ยมันเป็นเส้นจีโอเดซิกแล้วครับไม่ว่าจะอิเลเมนต์เล็กๆของมันที่มันเลื่อนไปเนี่ยทีละนิดเนี่ยเวกเตอร์ไม่เปลี่ยนแน่ๆเพราะมันเป็นจีโอเดซิกแล้วเวกเตอร์ไหนก็ตามก็จะไม่เปลี่ยนเพราะแทนเจนเวกเตอร์ยังไม่เปลี่ยนจริงๆมันไม่เปลี่ยนโลคอลนะพี่แต่ว่าโกลบอลเนี่ยไม่แน่นะไอ้ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนโลคอลจีโอเดซิกเนี่ยไม่ถ้าเราค่อยๆเลื่อนไปอะครับอยู่ดีมันโลคอลอยู่ดีพาราเรลทรานสปอร์ตมันเป็นคือเมื่อเทียบกับ2แทนเจนสเปซที่อยู่ใกล้กันน่ะมันดูไม่เปลี่ยนแต่ว่าพอเราเลื่อนไปเยอะๆเนี่ยดู global แล้วมันคือดูซูมออกมาใหญ่ๆแล้วมันเปลี่ยนได้ถ้ามันไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยยังไงมันก็ไม่เกิดเคอร์เวเจอร์ขึ้นมาหรอกมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวเคอร์เวเจอร์เนี่ยมันคือแบบนี้อันนี้คือเถียงกับพิทยุทธ์เลยครับคือพิทยุทธ์ประเด็นของพิทยุทธ์คือว่า
เวกเตอร์ใดๆก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทนเจนต์เวกเตอร์หรือไม่ใช่เทนเจนต์เวกเตอร์ถ้าเคลื่อนที่ไปตามเส้นจิโอเดซิกอ่ะมันจะไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมก็บอกว่าเทนเจนต์เวกเตอร์นี่ไม่เปลี่ยนแน่ๆถ้าเคลื่อนที่ไปตามเส้นจิโอเดซิกนะเพราะเป็นนิยามของเส้นจิโอเดซิกแต่ถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์อื่นที่เคลื่อนที่ไปตามเส้นจิโอเดซิกจะเปลี่ยนหรือเปล่าสำหรับเคิร์ฟสเปซเนี่ยมันไม่ใช่จิโอเดซิกเพราะมันเคลื่อนที่บนลูปมันก็จะกลับมาไม่ตรงจุดเดิมแต่ว่าถ้าเกรดเซอร์เคิลอ่ะเป็นเส้นจิโอเดซิกเวกเตอร์อื่นที่ไม่ใช่เทนเจนต์นะเคลื่อนที่ไปตามเส้นจิโอเดซิกจะเปลี่ยนหรือเปล่าผมว่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมว่ามันไม่เปลี่ยนพี่ที่บอกว่ายืนยันไม่น่าเปลี่ยนครับลองถ้าลองวาดดูวาดรูปดูก็ได้ครับเวกเตอร์ที่ตั้งวาดรูปดูไม่ได้ครับวาดรูปดูไม่ได้ต้องคำนวณถือง่ายๆก็วาดรูปได้ทรงกลมผมเข้าใจว่าถ้าไปคำนวณจริงๆยังไงก็จะเป็นศูนย์อยู่ดีถ้าไปตามเคิร์ฟที่เป็นจิโอเดซิกนะถ้าเวกเตอร์ใดๆเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเวกเตอร์อื่นน่ะที่เคลื่อนที่ไปตามเส้นจิโอเดซิกไม่ใช่เส้นไม่ใช่เส้นแบบวนลูปแบบคิดเอคูเวเจอร์เทนเซอร์นะไม่ใช่นะใช่ครับแต่มันเป็นพาราเรลทรานสปอร์ตตามเคิร์ฟแหละพาราเรลทรานสปอร์ตมันนิยามให้เวกเตอร์ใดๆเป็นศูนย์เนี่ยไอ้เคิร์ฟนั้นน่ะเป็นเคิร์ฟที่คือพาราเรลทรานสปอร์ตเนี่ยมันมีเคิร์ฟใดเคิร์ฟหนึ่งอยู่แล้วเราก็เอาเวกเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาใช่ไหมทิศไหนก็ได้แต่เราทรานสปอร์ตมันไปบนเคิร์ฟเนี้ยถ้าเป็นพาราเรลทรานสปอร์ตเวกเตอร์ตัวนั้นต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้คือนิยามของพาราเรลทรานสปอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งไอ้เคิร์ฟเนี้ยมันมีคุณสมบัติพิเศษไงถ้าเป็นจีโอเดซิกอ่ะผมเข้าใจว่าไอ้เคิร์ฟเนี้ยยังไงถ้าเลื่อนเวกเตอร์ตัวไหนไปมันเป็นเคิร์ฟที่เลือกแล้วมันเป็นศูนย์แน่ๆครับไอ้ทรานสปอร์ตก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นจีโอเดซิกหรือเป็นเส้นอะไรก็ได้ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าพาราเรลทรานสปอร์ตไปตามเส้นจีโอเดซิกอ่ะคืออาจารย์พิทยุทธ์เขาคิดว่าไม่ว่าเทนเจนต์เวกเตอร์ต้องเป็นศูนย์เพราะนิยามมันเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์อื่นก็น่าจะเป็นศูนย์ด้วยถ้าเกิดว่าพาราเรลทรานสปอร์ตไปตามเส้นจิโอเดซิกนะใช่ใช่อันนั้นคือที่ผมคิดนะเพราะว่ายังไงเราก็เป็นพาราเรลทรานสปอร์ตไงพาราเรลทรานสปอร์ตเนี่ยมันเป็นเส้นเคิร์ฟอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นพาราเรลทรานสปอร์ตตามเส้นจิโอเดซิกอันนั้นคืออีกเคสเฉพาะกรณีเฉพาะอีกอันหนึ่งใช่ใช่เหมือนกับคือถ้าพาราเรลทรานสปอร์ตเส้นนั้นมันจะเป็นจิโอเดซิกทันทีนะครับไม่ถ้าเป็นเวกเตอร์ใดๆไม่จำเป็นต้องเป็นจิโอเดซิกเราเลื่อนเวกเตอร์เราเลื่อนไปถ้าเป็นเวกเตอร์ใดๆไม่ต้องใช่เป็นเวกเตอร์ใดๆไม่ต้องถ้าเป็นเทนเจนต์เวกเตอร์ใช่ไหมมันจะเป็นจิโอเดซิกใช่ไหมมันก็เลยคิดว่าไอมันจิโอเดซิกเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เราใส่เพิ่มเข้าไปแล้วอะครับยังไงมันก็ต้องอยู่ในสับคลาสที่เราเลื่อนเวกเตอร์ใดๆให้ไปตามจิโอเดซิกอะยังไงผมเข้าใจว่ามันเป็นพาราเรลทรานสปอร์ตแน่ๆน่าฟูนะ เดี๋ยวก็ดิสคัสกันต่อก็ได้ครับประเด็นนี้ นักฟิสิกส์ทฤษฎีเราเนี่ยเห็นต่างได้นะครับแต่เราไม่ต่อยกันนะฮะ เห็นต่างได้แต่ตัดสินได้ด้วยการคำนวณประเด็นอื่นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นจริงๆเราอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมาร่วมกันดิสคัสใครมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นได้ครับมันอาจจะมีคนนึงถูกอาจจะมีคนนึงผิดแต่ว่าสักพักนึงเราจะรู้ว่าใครถูกใครผิดถ้าเราไปนั่งคำนวณจริงๆใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือใช้แค่ไอเดียได้ว่าใครจะถูกใครผิดยังไงอะไรอย่างนี้ครับโอเคอันนี้เป็นประเด็นนึงที่อยากให้พวกเรามีดิสคัสกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกันด้วยครับถ้าไม่มีประเด็นอะไรเดี๋ยวผมมีใครไม่มีโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปมามีไหม1 2โอเคก็ไม่เป็นไรครับดูของเพื่อนก็ได้ถ้าไม่อยากใช้แท็บเล็ตผมเสริมอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่เอพูดถึงแอคชั่นเข้ามาจริงๆความสำคัญหนึ่งของฟอร์มูลเลชันที่เป็นลากรังเจียนหรือบนแอคชั่นนี่แหละมันให้สิ่งที่เราไม่คาดคิดอย่างหนึ่งก็คือเราจะรู้ว่ามันมีปริมาณไหนที่คอนเซิร์ตได้โดยดูจากแอคชั่นได้เลยอย่างแอคชั่นของไอสไตน์ฮิวเบิร์ตแอคชั่นเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้ว่า
ทฤษฎี GR เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับก่อนนั้นหัวใจมันก็คือมันไม่ขึ้นกับว่าเราใช้โคออร์ดิเนตไหนเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะมีซิมเมทรีบางอย่างซ่อนอยู่มันจะมีปริมาณที่คอนเซิร์ฟซ่อนอยู่ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันจะบอกถ้าใช้ R ตัวเนี้ยหมายถึงว่าลิกชี่สเกลาเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าไอ GAB ของอาจารย์ A เนี่ยมันจะโคเวเรียนดิฟแล้วมันจะเป็น0ซึ่งจริงๆมันก็คือ Bn key identity ก่อนหน้านั้นที่เราดีไรฟ์ Bn key identity เนี่ยมันจะเป็นแมทไอสตาร์เทนเซอร์อันนี้เป็นแมทถ้าเราดีไรฟ์มาจาก Bn key identity ถ้าจะหาความหมายเชิงฟิสิกส์อ่ะมันจะหาไม่ได้เพราะมันคือมันแมทแต่ถ้าเราดูจากแอคชั่นเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อทฤษฎีเรามีสมมาตรภายใต้กันเปลี่ยนโคออร์ดิเนททั่วไปเราก็เลยมีโคเวเรียนดิฟของ G เป็น0ซึ่งมันก็จะสื่อไปถ้าเราหาปริมาณอะไรมาใส่ในแอคชั่นเนี้ยถ้าเรายังมีGeneral Coordinate Covariance อยู่เราก็จะได้ว่ามันจะมีปริมาณที่คอนเซิร์ฟในแง่หนึ่งถ้าเราใส่ฟิลอะไรบางอย่างเข้ามาเราสามารถหา Energy Momentum Tensor ของฟิลนั้นได้ฟิลนั้นต้องคอนเซิร์ฟถ้ามันเป็นโคเวเรียนสเกลาร์อันนี้มันก็จะบอกอะไรเราได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในงานวิจัยจริงๆมันก็จะเริ่มต้นจากแอคชั่นก่อนเพราะเรารู้แล้วว่าทฤษฎีเราไม่อยากเบรกสิ่งสำคัญของทฤษฎีเราเราอยากใช้หัวใจเดิมของ GR อยู่เราก็จะสร้างทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาได้โดยที่เบสิกเรายังมีอยู่ครับอันนี้เป็นพื้นฐานของ Modified Gravity ในอนาคตโอเคมีใครจะเสริมอย่างอื่นไหมหรือมีใครจะโต้แย้งผมประเด็นอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีเราก็เบรกแล้วก็กลับมาเจอกัน10 4 5ครับอยากได้ครับ